คึกคักคนรุ่นใหม่แห่ร่วมงาน BKK Ranger X ปิดเทอมสร้างสรรค์อัศจรรย์วันว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ร่วมกับกรุงเทพมหานครและภาคีเครือข่ายเปิดตัวกิจกรรม BKK Rangers X ปิดเทอมสร้างสรรค์อัศจรรย์วันว่างหรือ The Miracle Playground at Siam Dream and Do เปิดพื้นที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ให้เยาวชนครับผมชื่อปันสอนวัฒน์นะครับจากค่ายไฮคาวเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับผมก็จุดเริ่มต้นของการทำเพลงก็คือผมเราตามตอนนั้นเราอยู่มัธยมเนาะแล้วเราก็มีความคิดว่าเราอยากจะทำเราอยากจะมีวงเป็นของตัวเองซึ่งวงนั้นอ่ะจะต้องไม่เหมือนวงคนอื่นในโรงเรียนเราก็เลยคิดว่าคนอื่นเขาจะเล่นเพลงที่แบบว่าดังแล้วตอนนั้นแต่เรามีความคิดว่าเราอยากจะทำวงที่มีเพลงเป็นของวงเราเองซึ่งแต่งเองทำเองอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็เลยเริ่มทำกับกลุ่มเพื่อนมาตั้งแต่ตอนนั้นพอเราเริ่มทำมาทีเนี้ยกับกลายเป็นว่าเราชอบแล้วเราก็ทำมาเรื่อยๆเราเริ่มเขียนเพลงใน iPad แล้วก็ทำดนตรีใน iPad มาแล้วก็ทำมาเรื่อยๆสุดท้ายเราก็เพื่อนก็ค่อยๆหายไปทีละคนอะไรเงี้ยครับแล้วก็เราสุดท้ายเราก็เหลือที่เรายังทำอยู่จนถึงทุกวันนี้แล้วคือเราก็ได้ไปเจอกับรุ่นพี่ในวงการมากมายที่เป็นคอนเนคชั่นให้เราไต่เต้าขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็พัฒนาตัวเองมาเรื่อยๆแอบตกใจครับแต่ว่าเพลงคริปโตไนท์ครับของผมก็ตอนนี้40ล้านวิวแล้วก็ปล่อยไปปีที่แล้วแต่คือช่วงแรกที่ปล่อยไปก็ยังไม่ได้มีกระแสอะไรมากแต่คือช่วงหลังๆมานี้เหมือนคนให้ความสนใจมากขึ้นยอดวิวก็เลยพุ่งมาจริงๆผมจะบอกว่ามันอยู่ที่พฤติกรรมของเราเนาะแบบว่าเราจัดระเบียบชีวิตของเรายังไงอย่างเมื่อก่อนเนี้ยผมก็ก่อนที่ผมจะมาเขียนเพลงทำเพลงผมก็ต้องคุกคีกับดนตรีมาก่อนซึ่งก่อนหน้านี้ผมก็มีเปิดหมวกกับเพื่อนๆที่โรงเรียนเหมือนกันเล่นตามงานแบบตามสยามนี่ก็เหมือนกันเราก็จัดตารางชีวิตตัวเองเราเรียนแล้วเราก็แบ่งเวลามาทำเพลงไปด้วยแล้วทีนี้เหมือนว่าถ้าเราวางระเบียบชีวิตดีอะสิ่งนั้นมันจะทำให้พัฒนาตัวเราจะไปถึงจุดเป้าหมายได้ใช่ครับนอกจากตัวเราเองแล้วองค์กรภาครัฐที่เขาจัดงานให้กับเด็กๆเนี้ยมีส่วนสำคัญยังไงด้วยไหมผมคิดว่าสำคัญมากเพราะว่าอย่างสมัยก่อนตอนช่วงนั้นนี่คือผมเรียนก็ยังไม่มีการจัดให้นักเรียนนักศึกษามาเล่นวงเปิดอะไรกันแบบนี้ก็ยุคนั้นก็หาได้น้อยหรือบางคนก็ต้องไปเปิดหมวกตามที่ต่างๆก็ไม่ได้มีสถานที่รองรับให้เขาอะไรอย่างเงี้ยครับแต่คือพอช่วงวันนี้เนี่ยมีสถานที่ให้คนได้แสดงความสามารถแบบเนี้ยผมคิดว่ามันจะเกิดความเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างแล้วก็เป็นการเขาเรียกว่าอย่างบางคนเก่งมีความสามารถคนจะได้เห็นเขามากขึ้นแล้วเราก็จะมีบุคลากรทางการดนตรีที่เก่งขึ้นในอนาคตใช่ครับก็อยากจะฝากพี่ๆบุคลากรทุกคนนะครับผมก็อยากให้ความสำคัญแล้วก็รู้สึกว่าผลักดันสิ่งนี้ผมคิดว่าสิ่งนี้ในอนาคตอ่ะมันจะพัฒนาสังคมไทยเราอย่างแน่นอนคือไม่ทางใดก็ทางหนึ่งที่แน่ๆเลยถ้าเนี่ยอย่างนักดนตรีเล่นเปิดเล่นตามเนี้ยสิ่งที่จะพัฒนาเลยคือผมคิดว่าอุตสาหกรรมดนตรีเราจะพัฒนาแน่นอนเพราะว่าจะเกิดคนใหม่ๆมากขึ้นแล้วก็อยากให้เทคตรงนี้มากขึ้นใช่ครับครับผมก็งานของสสส.เนาะแล้วก็ทางกรุงเทพมหานครที่จัดมาผมคิดว่ามันเป็นงานที่ค่อนข้างที่จะมีประโยชน์มากๆเลยนะครับผมที่จะได้ให้คนได้เรียนรู้ว่าสิ่งนี้มันมีประโยชน์กับคนยังไงบ้างแล้วเราทำอะไรบ้างเพื่อส่วนรวมบ้างแล้วก็ผมคิดว่าเป็นก้าวแรกที่สำคัญเพราะว่าถ้าเกิดมีคนการจัดงานอย่างนี้ผมบอกว่าเขาเทคแอคชั่นอย่างจริงจังแล้วก็ลงมาดูถึงนี้อย่างจริงจังนะครับผมแล้วก็คนก็จะให้ความสำคัญกับสิ่งอื่นตามมาด้วยใช่